สวัสดีค่ะที่นี่สถานีจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาเที่ยวน้ำตกสมลงเกียรตินะคะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะน้ำตกสมลงเกียรตินะคะก็เป็นน้ำตกที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะมีมานานแล้วนะคะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาพนมดงหลักนะคะนี่ก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยเนาะอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้ประมาณช่วงบ่ายนะคะอากาศก็จะเย็นแล้วก็ได้รับออกซิเจนเนาะสดชื่นมากเลยนะคะนี่ค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านมดงรักนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันนะคะไปดูห้างน้ำตกสำลงเกียรติที่ไม่ได้มานานมากแล้วนะคะหลายปีแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะคนก็จะมีความสุขกันได้มาเที่ยวที่น้ำตกสำลงเกียรตินะคะว่าที่นี่เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีน้ำตกแล้วก็เป็นการรักษาอนุรักษ์นะคะทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้ที่มีความสดชื่นให้ร่มเงาให้น้ำฝนเนาะฝนตกตามฤดูกาลก็เกิดจากธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นี่แหละค่ะวันนี้เรามาช่วยกันอนุรักษ์กันนะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินนะคะที่พาท่านไปชมน้ำตกกันนะคะก็จะมีทางเดินที่มีความสะดวกสบายมากกว่าเมื่อสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะมีพวกเด็กๆเนี่ยค่ะมาเล่นน้ำตกกันเนาะช่วงปิดเทอมนะคะแต่ว่าปีนี้น้ำก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคะเด็กๆก็มาเที่ยวที่น้ำตกสำลงเกียรติกันเพราะว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะก็คือที่นี่ไม่ได้เก็บค่าบริการนะคะมาฟรีนะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็จะมีความสุขกันไหมคะมีคนดูแลความปลอดภัยนะคะเขตนี้ก็จะเป็นต้นไม้เนาะต้นไม้ที่โตมากเลยสูงแต่ละต้นก็จะสูงต้นนี้ก็น่าจะหลายปีนะคะต้นใหญ่มากศรีสะเกษนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเรามาชมต้นไม้กันนะคะต้นนี้ก็จะใหญ่มากเลยนะคะสูงมากเลยต้นนี้กว่าจะโตแล้วก็สูงได้ต้องใช้เวลาหลายปีเนาะต้นจะสูงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผมก็จะพาท่านไปชมเด็กๆเล่นน้ำตกกันนะคะไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นคนที่มาเที่ยวน้ำตกสำลงเกียรตินะคะบางคนก็เข้ามารับประทานอาหารมาทานข้าวด้วยกันมาปิกนิกกันนะคะมาเป็นกลุ่มครอบครัวแล้วก็มาท่องเที่ยวกันนะคะมันก็จะเป็นกลุ่มเนาะมาเป็นกลุ่มกัน
นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งค่ะของเขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่คนทั่วไปให้ความสนใจนะคะมาชมมาเที่ยวน้ำตกกันแล้วก็จะมีการอนุรักษ์ต้นไม้พันไม้พันพืชนะคะแล้วก็สัตว์ป่าแล้วก็ห้ามบุคคลเนี่ยค่ะเก็บพันพืชพันไม้เก็บกลับนะคะไม่งั้นจะเสียค่าปรับนะคะ500 บาทก็เป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ป่าไม้แม่น้ำแล้วก็ลำธารของเนี่ยค่ะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นร่มเงาให้ลูกให้หลานเนี่ยค่ะได้มาอนุรักษ์รักษาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษนะคะนี่ค่ะเด็กๆก็มีความสุขกันมากเลยค่ะก็จะมีผู้ใหญ่มาดูนะคะเพราะว่าเด็กๆบางครั้งเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกว่าอันตรายนะคะก็จะมีผู้ใหญ่มาคอยดูใกล้ชิดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะคะเลยไปเที่ยวแถวบ้านแล้วก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไกลนะคะนี่ก็เป็นธรรมชาติของน้ำตกสำโรงเกียรตินะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับของจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นป่าเป็นการช่วยการรักษาป่าให้เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยกันอนุรักษ์ให้ต้นไม้แม่น้ำลำธารแล้วก็น้ำตกเนี่ยอยู่คู่กับเรานะคะตลอดไปนี่วันนี้คนก็มาเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนี่มาจากไหนกันคะจากอำเภอศรีรัตนะค่ะอ๋อมาจากศรีรัตนะเหรอคะมาตั้งแต่กี่โมงคะจ๊ะมาตั้งแต่กี่โมงคะมาค่ะอ๋อเพิ่งมาถึงน้ำตกสำโรงเกียรตินี่มาบ่อยไหมคะมาบ่อยค่ะอ๋อมาบ่อยแล้วคะค่ะอ๋อตอนนี้เด็กปิดเทอมเนาะค่ะเลยมาเที่ยวกันสวัสดีค่ะสนุกไหมคะมาเที่ยวน้ำตกสำโรงเกียรติค่ะสนุกไหมสนุกไหมคะค่ะสนุกเนาะแต่น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะปีนี้ไม่ค่อยเลยช่วงมาตอนนั้นมีน้ำเยอะกว่านี้ค่ะน้ำเยอะกว่านี้ก็คือจะดูแลเด็กๆยังไงคะปล่อยให้เล่นเองหรือว่าเราไปดูด้วยคุณเด็กก็ไปดูด้วยอ๋อไปดูด้วยไปเล่นกับเด็กด้วยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนี่ก็ไปถามเขานะคะว่ามาจากไหนกันเขามาจากศรีรัตนะนะคะของจังหวัดศรีสะเกษนี่แหละค่ะแต่ว่ามาจากคนละอำเภอกันนะคะมาเที่ยวที่น้ำตกสำโรงเกียรติแห่งนี้นะคะดีค่ะตอนนี้อากาศก็ดีมากเลยนะคะแดดออกแล้วก็คนเริ่มมากันนะคะผู้ใหญ่ก็จะไปเที่ยวกับเด็กเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะไปดูน้ำกันนะคะว่าเป็นนี้น้ำเยอะไหมนี่ค่ะนี่เป็นโขดหินเนาะสมัยก่อนน้ำเนี่ยก็จะเต็มแถวนี้นะคะบริเวณนี้เมื่อประมาณ20 ปีกว่านี่แหละค่ะแถวนี้ก็จะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแต่ปีนี้ค่อนข้างแล้งนิดนึงอะค่ะฝนตกไม่ค่อยตรงจึงทำให้น้ำที่น้ำตกสำโรงเกียรติแห่งนี้นะคะมีไม่ค่อยมากแต่ว่าคนก็ยังมาดูน้ำตกกันนะคะมาเที่ยวกันแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะคะเย็นชื้นนะคะแล้วก็สดชื่นนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากเลยนะคะนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้คนก็กำลังมากันค่ะบางคนก็เริ่มกลับกันแล้วนะคะบางคนมาแต่เช้าบางคนก็มาช่วงบ่ายอยู่ต่างอำเภอสมมากก็มาถึงนี่ประมาณช่วงบ่ายกันนะคะพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันนะคะเพื่อความสุขแล้วก็ให้เด็กได้รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะอ
ตอนนี้ก็จะทำทางเดินนะคะเพื่อให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยค่ะได้มีความสะดวกสบายนะคะก็จะมีทางเดินไปเที่ยวตามป่านะคะแห่งนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ป่าด้วยนะคะอนุรักษ์น้ำแล้วก็อนุรักษ์พืชพันธุ์ค่ะสมัยก่อนแล้วก็พืชพันธุ์ปัจจุบันนี่ค่ะที่มีอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีที่นี่แหละค่ะเพื่อความชุ่มชื้นแถวนี้ก็จะเป็นโขดหินหมดเลยนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยน้ำมาเยอะมากแล้วก็จะไหลผ่านโขดหินนี่แหละค่ะไปรวมกันเป็นน้ำตกสำโรงเกียรตินะคะนี่ก็จะปลูกพวกพืชพันธุ์ไม้ไว้นะคะเป็นน่าจะเป็นดอกไม้ป่าเนี่ยค่ะสวยเนาะค่ะนี่ก็จะมีพวกต้นไม้เพื่อให้ความร่มเย็นต้นไม้ที่นี่ก็จะเยอะมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทางลาดชันนะคะนี่ก็จะเดินขึ้นมาบนที่สูงขึ้นนะคะเห็นไหมคะธรรมชาติก็มอบสิ่งดีๆให้กับเรานะคะถ้าเราอนุรักษ์เขาแล้วก็ฟื้นฟูดูแลนะคะไม่ทำลายป่าไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มค่ะโลกนี้ก็สวยงามมากเลยค่ะเราก็จะมีที่ท่องเที่ยวมีน้ำตกมีป่ามีภูเขาเพื่อให้ลูกให้หลานได้มาดูแล้วก็ช่วยกันรักษาโลกนี้เพื่อความร่มเย็นแล้วก็ลดโลกร้อนนะคะการมีต้นไม้เยอะๆอย่างนี้นะคะทำให้โลกเราเนี่ยชุ่มชื้นถ้าเราไปทำร้ายตัดต้นไม้ตัดป่านะคะทุกอย่างก็จะหมดไปแต่ถ้าเราช่วยการดูแลรักษาอนุรักษ์ไว้ต้นไม้เหล่านี้ดอกไม้ต่างๆที่เห็นอยู่นี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำจากต้นไม้เล็กๆใช่ไหมคะก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะกี่ปีผ่านไปก็ช่างต้นไม้เขาก็โตขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นการให้ความร่มเงาให้ความร่มเย็นให้อากาศที่บริสุทธิ์ให้ความสดชื่นซึ่งหาได้ยากแล้วนะคะปัจจุบันเนี้ยนะคะนี่ก็เป็นเสียงน้ำตกนะคะที่ดังมากเลยแล้วตอนนี้เด็กๆนะคะก็มาเที่ยวกันสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะเด็กๆสวัสดีค่ะมาจากไหนคะน้าอยู่ชั้นไหนแล้วครับก็ค่ะป้าไหนลูกป้าสี่ครับอ๋อป้าสี่เหรอมาเที่ยวบ่อยไหมไปทุกนะวันนี้ก็เป็นเด็กๆที่มาเที่ยวกันนะคะบางคนก็อยู่ป.4อะไรเงี้ยป.3อย่างเงี้ยค่ะก็มาเที่ยวที่น้ำตกสำโรงเกียรติมันก็จะเป็นที่พักนะคะให้กับคนที่มาเที่ยวเนี่ยค่ะได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าในเขตอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษเรานี่แหละค่ะก็มีสิ่งที่ดีๆมากมายนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะแวะมาเที่ยวดูแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารกันนะคะให้กับชีวิตของเรานี่แหละค่ะให้ความสดชื่นแล้วก็ให้ความสดใสร่มเย็นแล้วก็พบแต่ความสุขแท้จริงแล้วก็ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้นำท่านไปชมสิ่งที่ดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ